มมิตรสถานีรถไฟสวัสดีครับนี่ก็สถานีโพธารามครับสายเดิมพิจิกา25612018สิงห์เก่านะครับเมื่อก่อนที่นี่เป็นศูนย์กลางอะไรต่างๆมากมายครับทุกอย่างจะเข้ามาที่รถไฟนะครับทีนี้ก็ไปใช้ถนนก็มองไปด้านนู้นครับก็เป็นแยกนะครับเดี๋ยวเดินไปดูก็เป็นอาคารเก่าตึกเก่านะสุกี้ลบจิ้มคิดละ99 บาทธนาคารธนชาติครับมีแบงค์ทุ่งสีถนนเลิศพาณิชย์นะฮะอันนี้ตอกเก่าเป็นถนนตลาดสดนะครับทางนู้นไปน้ำแล้วก็นี่ถนนโพธารามครับมีลงเจด้วยด้านหลังมันเป็นถนนทรงประพาสนี่ก็เป็นโซนโรงหนังเก่านะครับตรงถนนราชศรัทธาโอ้เป็นเมื่อก่อนเขาเป็นโรงหนังที่ใหญ่นี่ทะลุกับถนนด้านนู้นก็ทางไปวัดไซนะครับส่วนตรงนี้ก็ลงแม่น้ำแม่กลองครับอันนี้เข้าไปทางตลาดสดนะหน้าแบงค์ธนาคารไทยครับตัดกับถนนท่าวัดมีเซเว่นเพิ่งเสร็จงานลอยกระทงไปด้านนู้นมีหอนาฬิกานี่
ถนนสามัคคีน่าจะเป็นทางเข้าไปตลาดครับมีขายของเครื่องใช้หัวกลางครับโอ้เวลาตรงนะครับเนี่ยนี่ก็ถนนตลาดสดครับสดครับตอนเที่ยงละบ่ายโมงกว่าครับทุกอย่างตลาดวายมาครับคงรอเย็นตลาดสดกับหอนาฬิกาครับราษฎรนิพิษครับเข้าไปมันมีศาลเจ้าลงไปนึงก็ทะลุแม่น้ำแม่กองเทศบาลเมืองโพธารามครับอาคารเล็กนู้นน่ะก็จะมีรถไปบ้านโป่งครับ